วยขึ้นมากเลยขอไม่ใช่เนี่ยค่ะคิดว่าพี่น่าจะเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าแกชอบโหนอ่ะพี่ชายโหนตั้งหากล่ะพี่เจ๋งไงนะเป็นหญิงใหญ่แกเจอดีแน่เพราะแกคนเดียวรีบไปจ้ะเดี๋ยวเจอหนังติ๊กเร็วเฮ้ยเจ้าพี่สอนเจ้าพี่สอนอย่าเลยเฮ้ยเจ๋งครับครูเดี๋ยวออกวิ่งไปแล้วก็แวะซื้อไอ้น้ำเต้าหู้เลยเนอะน้ำเต้าหู้นี่ไม่ใส่เครื่องเลยนะน้ำตาลก็ไม่ใส่แล้วผงชูรสอะครูใส่ไหมน้ำเต้าหู้บ้านใครก็ใส่ผงชูรสบ้านผมครูใส่แต่ทีนี้ไม่ใส่หรอกน้ำคกอะพริกกี่เม็ดครูสามเม็ดพอมันเผ็ดมากไอ้เจ๋งขนมครกไม่ใช่ส้มตำเออแหมผมก็หยอกครูเล่นอย่างนั้นแหละดูว่าครูตื่นหรือยังไงเขาเช้าแล้วหาเรื่องได้ยินไหมที่ครูพูดเหรอไม่ใช่ลองฟังดูเฮ้ยครูพ่อฟอกชัดเลยครูอย่าบอกงูเห่าเข้าบ้านนะเฮ้ยไม่ใช่เห่าไอ้เหลือมสิไอ้เหลือมไม่ยอมเข้าบ้านโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ๊ยตายแล้วครูเพชรมาตั้งแต่เมื่อบ่ายเนี่ยโอ้ยอะไรเมื่อบ่ายเมื่อบ่ายเลยเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไงเมื่อบ่ายไงคนจะตื่นนอนนี่ก็เล่นมุกนี่เล่นอะไรเนี่ยพี่เพชรนะพี่เจ๋งคนกำลังนอนเนี่ยเนี่ยไอ้ตกใจไอ้ฉันต้องตกใจทำไมเหรอเอ๊ะทำไมอยู่ก็นอนไงก็เห็นอยู่คนนอนอยู่ไงแล้วเข้ามาได้ยังไงอ๋ออะไรลูกน้องพี่เพชรอ่ะเปิดให้ฉันเข้ามาขอนอนหน่อยนะนะพี่เพชรเอาจะมาขอนอนทำไมอ่ะโอ้พี่เพชรก็รู้นี่พี่สอนไล่ฉันออกจากบ้านน่ะฉันอยู่ไหนเล่าก็มาอยู่กับพี่เพชรนี่แหละเฮ้ยนะให้ฉันอยู่ด้วยนะนะพี่เพชรนะมันจะลำบากใจนะถ้าฉันให้แกอยู่เนี่ยมันจะขัดใจแกสอนซะเออพี่เพชรเอางี้แล้วกันให้ฉันอยู่ก่อนนะนึกว่าสงสารลูกน้องลูกกาแล้วกันแล้วฉันอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันจ่ายค่าเช่าได้นะอ่ะจะให้เดือนละ 2,000 ซักผ้าซักผ้าให้ด้วยทำทุกอย่างให้กับพี่เพชรเลยอ่ะอันฉันจ่ายก่อนเลย 2,000 นะหูเขาบอกว่าหมาแมวเข้าบ้านอ่ะให้เลี้ยงไว้นะมันได้คุณนะที่โป๊กไปมัดเข้าเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยเลี้ยงไว้ดีอย่าให้ลำบากใจเนอะแล้วก็ทำเนอะที่พี่พูดว่าจะซักผงซักผ้าอะไรช่วยฉันทำทุกอย่างเลยจ้ะพี่เพชรนะขอให้ฉันได้อยู่เถอะเออเนี่ยกระเป๋าตังค์ฉันวางไว้เนี่ยจะใช้อะไรก็หยิบไปใช้แล้วกันมันต้องขนาดหรอกได้เลยคุณเนี่ยเดี๋ยวเอาเนี่ยออกไปก็จ่ายค่าไฟด้วยกันขาดอยู่500ยิบอีก500แล้วกันนั่นน่ะเอาดีเหรออ่ะเลยไปจ่ายค่าไฟเลยค่าน้ำด้วยเดือนหน้าฉันก็จ่ายพี่เพชร1,500แล้วกันนะถูกไหมล่ะก็เป็นไปได้ว่าอะไรนี่เออเคี่ยวพอกันได้อยู่ได้อ้าวตกลงพริกเอาไหมครูหนมครกแล้วลืมซื้อน้ำเต้าหู้นะเออไม่ใช่มึงเอา2,500เลยไปซื้อน้ำเต้าหู้เขาหมดนะเจ๋งครับผมฝากซื้อยาที่ฟันไปที่ฟันหน่อยนะแล้วก็ที่เหลือเอาไปอ๋อเอาเนี่ยเอาเนี่ยซื้อเลยนะไปฟันกับยาที่ฟันแล้วที่เหลืออ่ะให้ทิปมันไม่ไรหรอกมันไปซื้อของกลับช้าเดี๋ยวฉันไปให้เองก็เนี่ยไปวิ่งด้วยกันเลยไปเลยเจ๋งดูได้หลุดนะเนี่ยได้แล้วผลขอบคุณครับหิวมากเลยเดี๋ยวผมขอโอเลี้ยงด้วยนะครับโอเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้ของซื้อของขายจะมาขอกันได้ยังไงทุกอย่างนี่นะมันมีต้นทุนฉันเปิดร้านมานะฉันก็หวังกำไรเข้าใจไหมขอโทษครับคือจริงๆโผเนี่ยตั้งใจจะบอกว่าโผขอซื้อโอเลี้ยงแก้วนึง
จริงๆนะจริงครับโอเคงั้นก็สบายใจรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ที่จะมาขอซีซัวเข้าใจไหมหาว่าพูดมากพูดมากทุกวันทุกคืนนี่ลุงนาฏเจ๊หอยทอดเป็นไรอ่ะฮะทำไมดูดุจังเลยช่วงเนี้ยพูดอะไรผิดไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยใจคนอย่างนี้เองปากร้ายใจดีใช่หรือเปล่าหลังๆเริ่มไม่แน่ใจแล้วใช่ดิไม่เห็นพี่ต่ายเลยอ่ะพี่ขิมป้าป้าตามหาหลานเหรอไม่สนใจทำเป็นไม่สนใจอ้าวพี่ขิมอ้าวคนสมัยนี้อะไรกันนักกันหนาขอบไม่ชนะค่ะอ๋อขอบคุณนะคะมานั่งกันก่อนไหมเหนื่อยภาพนี้มันคุ้นเหมือนเคยที่ไหนวะเนี่ยโอ้คนสมัยนี้ไว้ใจยากขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าผมขอเบอร์โทรเหรอคะขอตรวจเช็คที่กระเป๋าหน่อยได้มั้ยว่าเป็นของคุณจริงหรือเปล่าไม่ต้องหรอกค่ะเป็นของต่ายเพื่อนขิมเองจริงอ๋อนี่ๆเดี๋ยวก่อนนะครับนี่เป็นเพื่อนขิมเหรอครับชื่อต่ายใช่ไหมครับผมโผล่ฮะนี่ๆๆๆที่ได้รู้จักนะครับเดี๋ยวๆเร็วเชียวฮะบ้านข้างกันสนิทกันยินดีที่รู้จักเหมือนกันครับโผล่แล้วพี่คนนี้พี่เจ๋งครับนี่เป็นพี่ชายผมเองอยู่บ้านเดียวกันอย่างนี้ค่ะถ้าไม่รังเกียจเนี่ยต่ายขอเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนได้ไหมคะอย่าเลยครับยังไงวันนี้ผลก็ต้องเลี้ยงผมอยู่แล้วผลบอกพี่ตอนไหนเนี่ยปรึกษากันก่อนไหมถามกันก่อนพี่ออกมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนผลเนี่ยนี่ผลจะใจจืดใจดำไม่ใส่น้ำปลาไม่เลี้ยงพี่เลยหรือเจ๋งใครชวนพี่มาผมก็มานั่งกินคนเดียวของผมอยู่แล้วคิดแล้วก็เศร้าแอมว่าเราเนี่ยเข้าบ้านกันดีกว่าเนาะเนี่ยแดดก็ร้อนแดดแรงมากเลยอ่ะแอมไม่ได้ทากันแดดมาเดี๋ยวแอมตัวดำหมดอ่ะพี่ขีมเข้าบ้านกันเถอะนะเนี่ยพี่ต่ายก็ร้อนเนี่ยแอมแต่พี่ว่านะเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็เขียวแล้วนะพี่ขีมมันไม่จบใช่ไหมว่าแดดจะเน้นหลุดแล้วมองอะไรเก่งมากปี๊ด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 พักก่อนแล้วพักก่อนมันนี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยเจ๊จัดให้แล้วอ่ะเร็วเร็วเร็วดื่มน้ำเย็นๆกันก่อนนะตั้งใจชงให้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ไปซ้อมต่อไงแข็งแรงตั้งแต่เจ๊แหนมย้ายมาอยู่ที่นี่ชีวิตพวกผมดีขึ้นเยอะเลยนะครับเจ๊ปากหวานจังเลยเราเนี่ยว่าแต่เจ๊ทำไมถึงย้ายออกมาจากบ้านพี่สอนครับนี่อยากรู้ไปทำไมไม่อยากให้เจ๊อยู่นี่หรอเปล่าครับเจ๊ที่พวกผมถามกันเนี่ยเพราะว่าบ้านพี่สอนน่ะน่าสบายกว่าที่นี่ครับใช่ครับเจ๊พูดไปแล้วเครียดแต่ก่อนมันสบายหรอกพอมีนางแย้มมานี่ดิมันไม่สบายแล้วไงใครเหรอครับน้องแย้มเจ๊โอ้ยก็ทางหน้าโบท็อกไงแอปแมวชอบแอลวิสสอนไงนี่ให้เจ๊เจอนะเจ๊จะตบให้เลยเจอแล้วทำไมเจอแล้วทำไมเหรอเจอแล้วเจ๊จะตบให้โบท็อกแตกเลยโอ้ยไม่ใช่แย้มแล้วเนี่ยทำไมฉันก็จะลดน้ำกล้วยไม้แต่เผอิญว่ามันสะบัดไปโดนใส่นิ้วล็อกนิ้วล็อกรถน้ำบ้าบอลแล้วแกเนี่ยห้ามเปลี่ยนทั้งตัวเนี่ยห้ามเป็นดับเพลิงไงเนี่ยฮะเฮ้ยไม่ตักจะเสียงดังอะไรอ่ะโวยวายไปสามบ้านแปดบ้านเหรอฮะดังไปเลยพี่เพชรให้มันดังไปเลยดูมันรถน้ำต้นไม้บ้าอะไรเนี่ยเปียกทั้งตัวเลยเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพอดีสะบัดสะบัดไปแล้วนิ้วมันล็อกนิ้วบ้าอะไรมันล็อกตอนนี้มึงจะยุ่งไหนนิ้วล็อกเนี่ยฮะแนนเขาก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจไงเออก็เข้าไปห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จบแล้วพี่เพชรแต่ไป
ม่เยอะอย่าเรื่องแยะเปียกทั้งตัวเลยอ่ะเออแค่นี้เอ๊ะคุณหญิงใหญ่มาหาจะสอนแล้วครับเนี่ยอ๋อค่ะแต่ว่ามีธุระคุยกับพี่เพชรด้วยนะคะธุระเรื่องอะไรครับพอดีว่าเมื่อคืนนี้ค่ะหญิงไปนอนคิดทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็ตกลงใจแล้วค่ะว่าจะร่วมทุนพัฒนาค่ายมวยกับพี่เพชรนะคะคุณหญิงใหญ่จะตัดสินใจได้ถูกต้องเลยนะครับเนี่ยแล้วเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ครับหญิงใหญ่อะพร้อมเสมออะค่ะแต่มันติดอยู่แค่ไอตัวที่สิงบ้านพี่อยู่นั่นแหละค่ะจะให้ผมไล่นางแหนมออกจากบ้านคือคือว่าเงินลงทุนเนี่ย 100,000 บาทนะคะแต่ตอนนี้ 10,000 หญิงให้พี่เลยค่ะให้พี่ไปคิดดีๆนะคะครับต้องทำเพื่อค่ายมวยเลยครับค่ะดีค่ะพี่แหนมเก็บเสื้อผ้าเลยนะผมจัดการนะครับค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยจะยังมีเรื่องคลุมถุงชนกันอยู่อีกอ่ะสินะดีนะเนี่ยที่พ่อเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นโมนะแกไม่ได้ตั้งใจอ่ะทั้งหมู่บ้านอ่ะมีแต่พ่อเรานั่นแหละที่เป็นแบบเนี้ยแล้วแฟนพี่ต่ายว่ายังไงบ้างอะคะแฟนต่ายอ่ะเพิ่งไลน์มาบอกเลิกต่ายเมื่อ3วันก่อนอ่ะจริงเหรอคนที่หล่อๆเลยๆคบกันตั้งแต่สมัยม.ปลายอ่ะนะก็คบกันมาตั้ง10ปีมันเจอคนใหม่แค่อาทิตย์เดียวอ่ะไลน์มาบอกเลิกพี่ไม่ถึง3บรรทัดกลัวจะแมนเลยอ่ะฉันบอกไว้เลยนะว่าผู้ชายที่หล่อๆรวยๆนิสัยดีอ่ะมันไม่มีอยู่จริงถ้าจะมีแฟนอ่ะเรื่องที่หน้าตาคิดเอ๋คิดเอ๋ไว้ยิ่งหน้าแย่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วพี่ต่ายจะทำยังไงถึงจะไม่ถูกจับแต่งงานกับคนที่พ่อหามาให้อ่ะคะพี่ตั้งใจว่าพี่จะต้องหาคนที่ใช่ให้เจอแล้วก็แต่งงานกันก่อนที่พ่อของพี่อ่ะจะบังคับให้พี่แต่งงานอันยองอซิโยจ้าสาวอะไรอยู่เนี่ยนี่ตายลืมกระเป๋าไว้กับพี่เจ๋งเฉยเลยเอามาคืนเนี่ยขอโทษนะคะเลยต้องรบกวนโผนกับพี่เจ๋งเลยอะค่ะไม่เป็นไรหรอกไงเราก็เดินกลับบ้านอยู่แล้วเอามาให้เนี่ยเดี๋ยวเราไปก่อนนะไปไม่ดื่มกาแฟกันก่อนหรอคะบ้านเขาอยู่ข้างนี้เองนะให้เขาไปชงเองก็ได้มั้งไล่เหรอก็ได้ไปก็ได้คนเขาไม่ต้อนรับไปดีกว่าพี่เจ๋งไปงอนพี่ต่ายไม่สบายหรือเปล่าคะทำไมอยู่ดีๆก็หน้าแดงเลยค่ะไม่ใช่ไม่สบายหรอกแต่ว่าพี่ว่าพี่น่าจะเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าแกชอบโผนอ่ะไม่ใช่โผนแต่ว่าเป็นพี่ชายโผนนั่นแหละพี่เจ๋งเนี่ยนะพี่ต่ายแน่ใจนะคะว่าพี่ต่ายไม่ได้มีปัญหาทางสายตาหรือว่าสมองอะไรเงี้ยค่ะก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่อ่ะไม่เอาแล้วคนที่หล่อๆรวยๆอ่ะพี่อ่ะเลือกคบคนที่นิสัยดีกว่าแล้วพี่เจ๋งอ่ะเขาก็เป็นคนดีที่สมควรได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คิดกับแอมต้องช่วยพี่นะเอาพวกเราพร้อมกัน1 2 3ใจนะที่ทำอย่างนี้ฉันอยากรู้ว่าพี่ทำเพื่ออะไรถามสั้นๆเลยนะเงิน 100,000 กับ 2,000 น่ะ
ถ้าเป็นเธอจะเลือกอันไหนโหพี่เพชรกล้าถามฉันนะฉันก็เลือก 100,000 สินั่นแหละคือคำตอบของฉันฉันเลือก 100,000 ไปซะอีก 2,000 พี่แล้วพี่ไม่เห็นแกมิตรภาพที่เราสร้างกันมายาวนานเลยเหรอพี่เพชรส่วนมากฉันไม่เคยมีธุระแถวโคโลโคล่าหรอกแต่ว่าจะไปแถวพัทยาใช้เส้นสุขุมวิทจะตลกอะไรนักหนาเนี่ยพี่เพชรมีเงินแสนต้องตลกสิเฮ้ยฉันกำลังเครียดอยู่นะออกจากบ้านไปฉันจะไปคุยธุระเงินแสนของฉันพี่เพชรแกนางหญิงใหญ่แกเจอดีแน่เพราะแกคนเดียวเพราะแกคนเดียวรีบไปซะเดี๋ยวเจอหนังติ๊กไม่ต้องมาตามนะพี่เพชรไม่ต้องบอกแล้วครับค่ะเรียบร้อยโอเคค่ะต่อไปนี้เราก็มาคุยเรื่องของเรานะครับผมค่ะธุรกิจผมมั่นใจว่ารุ่งเลยแหละครับผมทำใจไอ้เรื่องของเราที่พูดกันเนี่ยมันเรื่องเดียวกับเรื่องของข้าหรือเปล่าอ๋อไอ้คำว่าเราเนี่ยหมายถึงฉันกับคุณหญิงใหญ่ไม่มีแกหรือว่าคุณมีส่วนร่วมดื่มน้ำส้มก่อนนะครับขอบคุณกับพี่สอนเอาว่ามากันครบแล้วเริ่มเลยแล้วกันนะคะพอดีว่ามีธุระจะคุยกับพี่ทั้งสองนะคะอ๋อผมก็มีธุระจะคุยกับคุณหญิงใหญ่ด้วยครับผมค่ะคือหญิงใหญ่ก็ตัดสินใจไปแล้วนะคะว่าจะร่วมลงทุนกับพี่สอนทำอัลบั้มนะคะแล้วก็จะลงทุนทำค่ายมวยกับพี่เพชรด้วยค่ะยินดีครับแต่ว่าทีนี้เงินลงทุนเนี่ยมันต้องเอามาลง2ทางนะคะอาจจะลดลงนิดนึงอะค่ะมันลดลงยังไงล่ะครับเท่าไหร่กันครับ50 50ค่ะหมายความว่าเงินลงทุนทำอัลบั้มของสอนรักปักใจที่ตกลงกันไว้ตอนแรก 200,000 ก็แบ่งให้พี่เพชรแสนหนึ่งค่ะแสนหนึ่งมันไม่น้อยไปใช่ไหมคะดูรอยยิ้มสิครับผมน้อยไปครับน้อยไปครับอย่างนี้คือเรื่องเยอะจบไม่ลงแล้วครับผมแล้วถ้าคุณหญิงใหญ่เป็นคนลงทุนผมว่าคุณหญิงใหญ่ตัดสินใจเองได้ครับผมนะแกนั่นแหละไอ้เพชรต้องเอาเงินมาคืนฉันเอาเงินมาให้ฉันว่าไอ้เงินทำค่ายมวยของแกเนี่ยผมว่าไปไม่รอดหรอกครับไอ้ค่ายมวยของมันน่ะเจ๊งแน่นอนแล้วแกมั่นใจยังไงฮะไอ้สอนรักไอ้ลูกตกอับแกมั่นใจเพลงจะดังเหรอขนาดชุดเก่าแกอัลบั้มเก่าแกยังไงอะไรไอ้หนุ่มเก่งกองพูดนี่สวยจัดสักชุดไม่เล่าไอ้เนี่ยจัดชุดสักยกไม่เล่าเฮ้ยคุณคะนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนะคะนั่งก่อนนะคะไม่มีน้ำใจขนาดของดีๆอย่างงี้ไม่มีน้ำใจให้เลยเหรอเฮ้ยผมอร่อยเก็บไว้กินคนเดียวนี่พอแล้วค่ะไม่ต้องทะเลาะกันนะคะยิ่งจะไม่ให้เงินอะไรทั้งนั้นเลยค่ะจนกว่าพี่สองคนจะตกลงกันได้เรื่องเงินนะคะแกฉันตื่นเต้นว่ะมันจะเวิร์กปะวะโอ้ยแกจีนเย็นนะสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายผ่อนคลายบางทีแอมก็คิดนะว่านี่เรากำลังวางแผนจีบมาริโอแต่พอนึกถึงหน้าพี่เจ๋งทีไรแล้วก็อย่าให้พูดเลยเดี๋ยวเขาเซ็นเซอร์ไม่ให้ออกอากาศอ่ะนี่เฮ้ยพี่เจ๋งมาแล้วพี่เจ๋งมาโอนมาแล้วพี่ทำตัวให้มันธรรมชาติมากที่สุดนะอ้าวบังเอิญบังเอิญอยู่กันท้องหน้าพร้อมตาทั้งแอมขีมและตายวันนี้เราดีใจมากที่ได้มาเจอกันโดยความบังเอิญเรามานั่งร่วมโต๊ะกันดีไหมใช่เลยผมเป็นบังเอิญขนาดนี้เนาะนี่จะมากินข้าวกันเหรอใช่อุ้ยนั่งดีเราก็เพิ่งมากันเองอ่ะนั่งเลยเชิญนั่งเลยโอ้ยงั้นเรานั่งเลยนะอุ้ยผมขอโทษแต่ละคนพี่ต่ายแอมว่าปีนี้นะพี่ผลกับพี่ขิมนี่ได้รางวัลออสการ์แน่ๆเล่นเนียนกันเถอะมาพร้อมกันแล้วก็สั่งอาหารดีกว่าจะได้รีบทำให้เนาะเอาอะไรดีงั้นกินอะไรก็สั่งเลยงั้นต่ายขอข้าวไข่เจียวค่ะได้แล้วไข่หมดเป็นหมูผัดกับกระเทียมได้ไหมจ๊ะก็ได้ค่ะแต่ว่าเสียดายจังอ่ะเพราะใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจงั้นต
ายขอแบบไม่เค็มมากได้ไหมคะเพราะว่าตายกว่าเป็นไตตายหาหัวจามตามหาหัวใจอ๋อนี่หนูจ๋านี่หนูน่ะเป็นผู้หญิงนะไปไหนมาไหนคนเดียวอันตรายทำไมไม่ลองซื้อปืนน่ะติดตัวไว้สักกระบอกล่ะจ๊ะโอ้จะดีเหรอคะเอ้าดีสินี่พี่เก่งเขามีปืนอยู่หนึ่งกระบอกถ้าหนูมีอีกหนึ่งกระบอกจะได้มีกันและกันไงโอ้พอดีกว่าเอางี้อยากถามตรงๆเลยที่ตายทำแบบเนี้ยตายต้องการอะไรคิดอะไรกับพี่หรือเปล่าคือตายก็ตายคือมีค่ะพี่เจ๋งคือต่ายเขาอยากทำความรู้จักกับพี่เจ๋งอะค่ะก็อยากลองคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เจ๋งโอเคไหมอะคะเจ๋งจะดูโง่ๆนะแต่เจ๋งก็รู้หรอว่าใครคิดอะไรถึงเจ๋งจะไม่หล่อเจ๋งไม่รวยแต่เจ๋งก็ไม่รู้นะว่าต่ายไปโดนใครหลอกมาหรือเปล่าแต่อยากจะบอกต่ายไว้เลยนะว่าที่ต่ายทำอย่างเงี้ยเลิกเถอะไม่ดีหรอกพูดกับใครโอ๊ยผิดแผนหมดเลยอ่ะถ้าไม่ตามแผนเราไปทำตามแผนเราข้างในดีกว่าไม่เถอะอันไหนก็ไม่รู้พูดแบบนี้เหรอพี่เจ๋งฮะเอ้าว่าก็ออกจากเป้ให้ล็อกไงอะไรอ่ะความรู้สึกอันนั้นมันกว่าจะรู้สึกฮะไปละเอ้ยไปก่อนนะผลไม่เป็นไรนะแกเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเองใช่พี่เจ๋งจริงๆเขาจิตใจดีแหละแต่เขานี่แหละเขาคงคิดได้อะโอ้ยแต่พูดแล้วนะแอมนี่หมั่นไส้เห็นหน้าพี่เจ๋งเมื่อกี้ไหมคิดว่าตัวเองเป็นมาริโอ้เหรอโหหล่อตายเลยอย่าไปว่าเขาแบบนั้นคือพี่เจ๋งเขาเพิ่งอกหักมาไม่นานนี่เองเขาก็เลยเป็นแบบนี้แหละอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่คิดจะลองมองคนอื่นบ้างเหรอครับลืมค่ะชอบพี่เจ๋งอะค่ะเจ๋งน่ารักอะเฮ้ยงบแสนหนึ่งทำ MV เพลงเดียวก็จะไม่พออยู่แล้วสงสัยทำได้แค่ท่อนฮุกรู้ว่าให้ไปร้องในน้ำเห็นแค่คอโผล่มันไม่ต้องมีค่าเสื้อผ้าเออแดนเซอร์ไอเต้นในน้ำไม่หมดโผล่มาแต่หัวสวัสดีค่ะพี่สอนอ้าวคุณหญิงใหญ่ค่ะอุ๊ยเป็นอะไรคะทำอะไรอยู่หน้าเครียดเชียวก็กำลังทำงบอัลบั้มอยู่จะต้องทำให้มันพอดีกับงบที่ถูกมันตัดออกไปอะครับแหมมันน้อยเหลือเกินแล้วพี่สอนคุยกับพี่เพชรเรื่องเงินลงทุนที่ต้องแบ่งกันหรือยังคะโอ้ยไอ้หมอนั่นไม่ต้องไปคุยกับมันหรอกครับรู้อยู่แล้วมันไม่มีทางยอมให้ผมหรอกครับไอ้เพชรเนี่ยหญิงขอโทษพี่สอนจริงๆนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะพี่สอนก็ต้องได้เยอะกว่าคือพี่เพชรก็ต้องได้น้อยกว่าค่ะแต่หญิงพูดกับเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้หญิงช่วยเขาช่วยเขาพอหญิงปฏิเสธอ่ะเขาเอาลูกน้องมาขู่หญิงด้วยอะค่ะไอ้เพชรมันกล้าทำกับคุณหญิงใหญ่ขนาดนี้เชียวเหรอครับเนี่ยแล้วอย่างเรื่องไอ้ต้นไม้อะค่ะที่กิ่งมันยื่นเข้ามาในบ้านพี่สอนนะคะพี่หญิงบอกเขาแล้วนะคะว่าทำไมไม่ตัดเราเดี๋ยวพี่สอนเขาก็ว่าเอาหรอกเขาบอกเขาขี้เกียจตัดค่ะเขาบอกว่าถ้าเขามันเกะกะทนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็มาตัดมันเองแหละเขาพูดแบบนี้เลยอะค่ะไอ้เพชรนี่ขอบคุณคุณหญิงใหญ่มากที่มาบอกผมนี่นี่ตาผมสว่างวาบวาบเลยนะเอ้ยได้เห็นดีกันแล้ววะน้อยแม่เฮ้ยแย้มสารพิษเจอดีแน่อ้าวคุณหญิงใหญ่เฮ้ยผมว่ากำลังจะโทรหาพอดีเลยครับมีอะไรเหรอคะหรือว่าคุยตกลงเรื่องส่วนแบ่งการลงทุนกับพี่สอนเขาเรียบร้อยแล้วคะผมก็ว่าผมก็จะทำหลังคาสัก40,000ก็พอแล้วครับไอ้ที่เหลือก็จะให้เจ้าสอนมาทำเพลงนะครับโอ้โหพี่เพชรนี่น่ารักจังเลยนะคะไม่น่ามีเพื่อนอย่างพี่สอนเลยอ่ะทำไมล่ะครับคือพี่สอนอ่ะเขาเรียกหญิงมาคุยเรื่องเงินนะคะไอ้เรื่องงบประมาณนะคะเขาบอกว่าเขายอมลดงบทำเพลงก็ได้แต่ว่าอย่าเอาเงินไปให้พี่เพชรเด็ดขาดบาทเดียวก็ไม่ยอมค่ะไอ้สอนพูดอย่างนี้เหรอครับเนี่ย
กิ่งไม้ข้างหลังบ้านนี่นะคะที่มันยื่นเข้ามาในบ้านเขานั่นนะคะครับเขาบอกว่าเขาจะตัดให้เลี่ยนเลยนะคะเขาบอกว่ามันสกปรกรกลุงหลังเขาทนความช่วยความสกปรกโสโครกของพี่ไม่ได้แล้วค่ะโอ้โหหญิงใหญ่พูดจะเห็นภาพเลยของขึ้นเลยครับเนี่ยอุ้ยตายขอโทษนะคะไม่รู้ว่าหญิงเอาความจริงมาพูดแล้วพี่จะผิดใจกันเปล่าคะไม่เกี่ยวกับหญิงใหญ่เลยครับผมมันเกี่ยวผมเองครับที่ไปคบคนอย่างมันเนี่ยไม่ไรครับผมเคลียร์กันได้ในที่สุดเธอก็เผยท่าแท้มาจนได้นะนางหญิงเยอะใหญ่ไม่ใช่เยอะใหญ่ทำไมนี่ยังกลับมาได้อีกเหรอฮะนางแหนมฉันไม่ได้อยากกลับมาเลยนะฉันลืมครีมกันแดดถ้าฉันไม่กลับมาเอาครีมกันแดดเนี่ยฉันคงไม่รู้ว่าความสตรอเบอรี่ของเธอเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอางี้เลยเดี๋ยวฉันจะเปิดเผยความลวงโลกของเธอให้พี่สอนกับพี่เพชรรู้ให้หมดเปลือกเลยเอาสิยะก็คอยดูก็แล้วกันว่าระหว่างฉันหญิงใหญ่ผู้ร่ำรวยกับแก่กระเทยแก่หัวร้อนหัวปลาดุกเขาจะเชื่อใครเจอดีแน่แกคอยดูจะเสร็จแน่ไอ้สอนเจ้าเลื่อยไปไหนก่อนจะไปเลื่อยไอ้ต้นไม้เจ้าปัญหาของเองไงจะเลื่อยทิ้งไอ้ถอนรากถอนโคนเลยเลื่อยได้แต่แกต้องชนะฉันก่อนเว้ยเฮ้ยนี่แกเลือกเองนะเว้ยเออไงอย่ามาเสียใจทีหลังนะมาลงสนามเลยไอ้สอนมึงมาผมโดนไปเลยมาฟาดเพชรเฮ้ยพี่เจ๋งมาแล้วพี่เจ๋งมาแล้วมาเลยเจ๊หอยทอดเอาข้าวมากินหน่อยหิวข้าวเชิญแล้วเนี่ยมาแล้วค่ะข้าวกะเพราหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆกับไข่เจียวหมูสับน้ำเปล่าเย็นเจี๊ยบอยู่ในทีที่สองหยดแบบที่พี่เจ๋งชอบไหมคะเจ๋งไม่ได้สั่งนะเนี่ยแต่มันก็เป็นของที่พี่เจ๋งชอบไม่ใช่เหรอคะบางทีไอ้ของที่เราชอบอ่ะมันก็ไม่ดีกับชีวิตดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนเราจะมองมากกว่าค่ะถ้าคนเราไม่เปิดใจอ่ะอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละค่ะตายคุยอะไรงงงงคุยนี่เจ๋งไหมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือตายพอเลยดีกว่าไอ้อย่าพูดอะไรไปมากกว่านี้เลยยังไงเจ๋งก็ไม่เชื่อหรอกว่าผู้หญิงอย่างตายจะมาชอบเจ๋งได้จริงเราหยุดกันตรงนี้ดีกว่าอะไรเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยฮะพี่เจ๋งถ้าพี่เจ๋งยังไม่เชื่อตายตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่อย่างน้อยพี่เจ๋งก็น่าจะให้ตายพิสูจน์ตัวเองบ้างนะคะใช่ค่ะเจ็บกับคนก่อนแล้วมาลงกับพี่ตายแบบนี้แอมว่ามันไม่โอเคอ่ะใช่พี่เจ๋งต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างแล้วเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันนี่มันไม่ได้เอาอย่างนี้เลยดีกว่าค่ะพี่เจ๋งบอกตายมาสิคะว่าตายต้องเป็นแบบไหนพี่เจ๋งถึงจะยอมเปิดใจเฮ้ยจะทำได้เหรอตายยากนะยากแค่ไหนตายก็จะลองค่ะขอให้พี่เจ๋งเปิดใจพี่เพชรพี่สอนพี่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยอะไรพี่โดนปั่นหัวกันอยู่นะเนี่ยหยุดใส่ไร้ป้ายเสียงหญิงใหญ่เขาได้แล้วติดเธอทำเพื่ออะไรเนี่ยฉันถามจริงเหรอฮะถ้าไม่เห็นแล้วเขากำลังจะต่อยกันเนี่ยพอละพอละไม่มีอะไรก็ไปแล้วเดี๋ยวจะโดนลูกหลงจ้ะเฮ้ยไอ้เพชรวันนี้นะการชกไฟนี้เนี่ยใครชนะรับเงินลงทุนไปเลยคนเดียว 200,000 บาทแล้วคนที่แพ้อ่ะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองสิวะพี่เบิร์ดเขาบอกเด็ดขาดดิเอางั้นเจ๊หนันช่วยเป็นกรรมการหน่อยอยากต่อยมากใช่ไหมใช่ได้ต่อยเนี่ยนิดติดหน่อยนะลิ้วกลับไม่ได้ต้องสู้เขานะสอนโอเคนะไม่มีอะไรนะอ้วนนะไม่มีของพร้อมนะพร้อมหล่อจังเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาจริงนะเว้ยเอาเลยค่ะคำนี้ฉันต้องพูดสอนพร้อมไหมพร้อมอยากต่อยกันให้ตายไปเลยนะเออ
เริ่มเฮ้ยออกมาเลยค่ะออกมาเลยค่ะออกมาเลยค่ะวางนะพี่เพชรซ้ายค่ะซ้ายขวาขวาค่ะขวาเอาไปขาขวาขวาหนึ่งสองสามสี่พี่สอนค่ะพี่สอนพี่สอนแพ้ไม่ได้นะคะถ้าพี่สอนชนะนะคะเดี๋ยวยิงจะเพิ่มเงินลงทุนให้เป็น300,000ลุกมาเลยลุกมาเลยยังคิดเลยเหรอมันยังไม่ถึงนะจบไปกันแล้วเว้ยเก็บเธอไว้ทั้งสองคนว้าสาดจังเลยว้าโรคจิตเรื่องของฉันสวยๆทำไมไม่ต้องมาพูดมากเลยพี่เพชรพี่สอนเอาเลยค่ะชมกันเลยพี่เพชรพี่สอนอย่าอ้อยเลยอย่าอ้อยก่อนนะพี่เจ๋งใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งเปิดตานะครับใจเย็นๆนิดนึงรอก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วสาวๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วมาเลยพี่เจ๋งพร้อมยังเอา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 ยังใกล้ละ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 นิดนึงนะพี่เจ๋งแป๊บนึงนี่ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนับแล้วก็เปิดเลยนะโอเครีบๆเปิดได้ไม่ไหวแล้วหลังตาล่างหลังตาบนคิดถึงก็จะติดกันอยู่แล้วโอ้ยมาแล้วหนึ่งสองสามจำได้ไหมเฮ้ยว่าคนอยู่ตรงหน้าที่เนี่ยเป็นใครตายเองค่ะแบบนี้ตายหน้าเกลียดพอที่พี่เจ๋งจะยอมเชื่อใจหรือยังคะทำไมพี่เจ๋งไม่ยอมพูดอะไรอะคะพูดอะไรบ้างสิคะต่ายอยากรู้ว่าพี่เจ๋งคิดอะไรอยู่อะหรือว่าพี่เจ๋งงงอยู่คะหรือว่าต่ายน่าเกลียดเกินไปน่าเกลียดเกินกว่าที่พี่เจ๋งจะรับได้ใช่ไหมคะพี่เจ๋งอาจจะรู้สึกอับอายที่จะเดินกับต่ายใช่ไหมอะแต่พี่เจ๋งก็พูดอะไรกับต่ายเขาบ้างสิเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็แสดงให้พี่เห็นแล้วนะว่าเขาอ่ะจริงใจกับพี่แค่ไหนอ่ะเอ้ยที่เจ๋งเงียบไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ๋งงงเจ๋งอะไรหรอกเจ๋งคิดอยู่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วก็คำตอบมันก็อยู่ในใจแล้วออกมาแล้วว่ามันยังไงก็ไม่ใช่อ่ะยังไงก็ไม่ใช่ยังไงยังไงก็ขอตัวก่อนก็แล้วกันต้องไปหุงข้าวหุงปลาหากินเองเดี๋ยวมันจะเลยเวลาชีวิตบัตรเสริมจริงๆอะไรก็เสริมบัตรซบแล้วแต่เฮ้ยตายไม่ต้องเสียใจนะงงเริ่มหนักจริงเลยแหนมก็ไม่อยู่มีใครมาช่วยทำแผลเลยโอ้ยเอ๊ะอะโวยวายอะไรวะฮะ
หรือเป็นนักร้องเหรอพี่จะเสียงดังแล้วเก่งจะใครเลยฮะอะไรเขาจะมาเสียงดังอยู่ในบ้านข้าเนี่ยมันจะผิดตรงไหนใครจุดทูบเองเองไหมเพชรกล้าเข้ามาด่าข้าถึงในบ้านข้าเลยเหรอฮะถ้าคุณหญิงใหญ่ไม่โทรนัดเจอที่บ้านแกนะฉันได้มาสงสัยจะมาคุยเรื่องเงินสงสัยแกจะมาเอาคำตอบจากเราสองคนเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยเอายังไงก็ได้หมอนยังก็ได้เฮ้ยไม่เอาแล้วโหยนี่ถ้ารู้แล้วว่าชกกับแกแล้วมันจะเจ็บตัวขนาดนี้ฉันไม่เอาแล้วรู้งี้แบ่งกันคนละแสนไม่ตั้งแต่แรกแล้วล่ะรู้เยอะแล้วโว้ยสวัสดีค่ะพี่สอนพี่เพชรโอ้คุณหญิงใหญ่คุณหญิงใหญ่เชิญครับเชิญครับสวัสดีครับเธอเธอนั่งก่อนครับอ๋อครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาโอ้ไอ้สรักเอ้ยไอ้ฮอนนั่งเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอาน้ำมาให้นะครับผมจะได้กินวันนี้ไหมเนี่ยเป็นไรครับพี่เพชรคือวันนี้คุณหญิงใหญ่มาก็ดีแล้วครับคือผมกับไอ้เพชรเนี่ยเราสรุปตกลงกันได้แล้วว่าเราจะแบ่งเงินทุนกันคนละแสนนะครับครับหญิงก็จะมาพูดกับพี่เพชรกับพี่สอนเรื่องนี้พอดีเลยค่ะเลยครับค่ะสรุปเลยแล้วกันค่ะคือพอดีว่าหญิงตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะยกเลิกเงินร่วมทุนอัลบั้มของพี่สอนแล้วก็ค่ายมวยพี่เพชรอะค่ะอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าหญิงตัดสินใจแล้วว่าจะไปร่วมธุรกิจกับเพื่อนที่ต่างประเทศเราก็คงไม่เจอกันแล้วอะค่ะโอเคแล้วไอ้สอนอ้าวงกนู่นงกนี่ทีนี้เป็นไงอะเฮ้ยอะไรไม่เกี่ยวเลยสอนพี่เพชรแหนมมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรวะแหนมดูเลยนี่เห็นไหมใครเอ่ยไปยืนรอนักร้องเกาหลีที่สนามบินเฮ้ยคุณหญิงใหญ่นี่แล้วแกจะยืนรอเรียกป้าหาใครนะฮะป้าอะไรป้าที่ไหนล่ะโอป้าแปลว่าพี่ชายเหรอเห็นไหมอ๋อนี่คนนี้ไงคนนี้หรือเปล่าที่แกบอกว่าจะไปร่วมทุนอะไรกับเขาเนี่ยมีเพียงไม่เชื่ออย่างนี้เนี่ยนะยืนนักร้องเกาหลีชัดๆพี่สอนเฮ้ยจริงหรือเปล่าว่าคุณอ้าวไปไหนวะนี่อยู่ตรงนี้ไวจริงอ้าวคุณหญิงใหญ่เฮ้ยนี่แสดงว่ามันหนีไปตอนที่เราดูคลิปกันอยู่ไงพี่สอนไม่ได้สะสางเรื่องเก่าเลยเจ็บใจจริงๆเลยเฮ้ยๆนี่ช่างเขาเถอะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะไปกรีดใครอะไรที่ไหนมันเป็นเรื่องของเขาไอ้ฉันละผิดเองที่โลภอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองพี่สอนนี่ไม่คิดจะเจ็บบ้างหรือไงเนี่ยไม่คิดจะโกรธมันบ้างหรือไงเนี่ยไม่เจ็บเจ็บอยู่แล้วโอ้ยเนี่ยแหนมเนี่ยเป็นคนที่เจ็บแหนมกระเด็นออกจากบ้านหลังนี้เพราะใครเพราะมันใช่ไหมแหนมถ้าอยากแก้แค้นเขานะตามไปด่าเขาเกาหลีดิจะไปอะไรพี่เพชรไม่โกรธเป็นไรไงเนี่ยด่าโกตามไปเกาหลีดิตัวลุงตัวลุงตรงไหนจะเป็นไข้ด้วยต้องกินยาแล้วนอนเลยยังไงเจ๊แหนมออกไปข้างนอกขากลับฝากซื้อข้าวต้มหมูสับให้ด้วยนะมันอะไรกันเนี่ยสองคนพี่สอนพี่เพชรเนี่ยฮะไม่เจ็บไม่ปวดไม่เดือดไม่ร้อนเลยนะนี่การแต่งงานสมัยนี้เจ๋งมากเลยเห็นไหมเห็นแล้วอยากแต่งงานใหม่อีกสักสี่รอบก็ดีสิจ้าเมียจ๋าเราจะได้ไปฮันนีมูนกันอีกสี่รอบไม่ได้การเลยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะแอมมาหอมเมาเพื่อนพี่ขิมหน่อยนะเห็นอกหักจากพี่เจ๋งไปอ่ะไม่คิดว่าจะยังคงคอนเซ็ปต์ไม่รักคนหล่อแอมมาเสียดายแทนพี่เจ๋งนะคะพี่ตายอ่ะทั้งน่ารักทั้งสวยอ่ะแอมตายมันก็บอกอยู่ว่าคนหล่ออ่ะไม่ใช่ว่าจะนิสัยดีเลือกคบคนเนี่ยนะไม่ใช่เลือกว่าหน้าตาหรือว่าฐานะยังไงคือมันรับประกันอะไรไม่ได้เลยอ่ะเข้าใจใช่ป่ะถูกของเข็มพูดถูกที่สุดทำให้โผล่เนี่ยรู้สึกแย่มากๆเลยเพราะว่าโผล่เป็นคนอาภัพเหรอทำไมใช่ครับทั้งหล่อแล้วก็มีฐานะด้วยฐานะอะไรเมื่อเช้าอ่ะเสด็จพ่อของเธอเนี่ยยังมาเซ็นน้ำปลาไปขวดนึงเลยฐานะยากจนมากเนี่ยแหละครับเรื่องเงินยังไม่ต้องมาพูดถึงเลยรวยจนมากมีแค่ผ่านเดียวเราไปนั่งร้านอื่นร้านอื่นก็ไล่มาร้านเนี่ยร้านเราสวยทำที่ที่เลยนะแต่ที่ที่หมาจรจัดไม่เป็นไรหรอกแหมหลานลูกหลานโอ้ยใจนี่เองถึงแยกเขี้ยวใส่ด้วยตามหาตั้งนานทำไมเหรอพี่เจ๋งพ่อตามผมหมอไม่ใช่ผลคืออาหมา
ขิมแอมทำไมอ่ะทำไมมีเรื่องอะไรอ่ะพี่เจ๋งยังไงอ่ะไม่อยากได้อ่ะโอ๊ยพี่เจ๋งพี่เจ๋งเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยฮะเป็นไรจะพูดอะไรก็รีบพูดพูดมาตรงๆเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นใช่เรากันเองนั่นผมว่าเขินปิดหน้าปิดตาอยากได้เบอร์ตายอ่ะคือพี่อยากจะโทรไปมาริโอชัดๆเลยคืออยากจะได้เบอร์เขาและอีตอนที่เขามาง้องอนตื้อเรากลับไปเชิดเชิดใส่เขาตอนนั้นไม่สนใจเขาชอดเลือกได้เลยไอเหินไอชอคือว่าขิมเนี่ยอาจจะให้เบอร์พี่ได้นะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะคุยได้หรือเปล่าดิใช่อ้าวโดนตัดดินไก่ไปแล้วเหรอนี่แสดงว่าเขาไม่ค่อยว่างงานเยอะพี่เจ๋งพี่ต่ายเขาอ่ะไม่ได้งานยุ่งหรอกแต่ว่าเขากำลังจะแต่งงานแล้วถ้าพี่โทรไปจีบพี่ต่ายเนี่ยสามีพี่เขาอาจจะไม่โอเคอ่ะใช่ใช่อ่ะแต่งงานนี่นะดูให้เป็นสักขีพยานเปล่าเจ้าสาวหน้าตาเหมือนมาคนละทิศละทางเลยคนละโลกเลยอ่ะนี่พูดจาอะไรนะหัดตัดน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาดูสภาพตัวเองซะก่อนที่จะไปว่าเขาโอ้โหถ้าเจ๋งรู้ว่าชอบแนวนี้ชอบแบบนี้นะเจ๋งไม่ปล่อยให้หลุดมือไปเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายยังมีมาให้เจ๋งอีกใช่ไหมไม่มีแล้วล่ะแบบนี้หมดเสร็จเลยชาตินี้ทำบุญอย่างเดียวชาติหน้ามีอยู่จริงเจ๋งก็ต้องคุยกับข้าวบูดเหมือนเดิมมาดิใช่เฮ้ยแต่มีน้องมาใหม่นะอยู่ซอยนู้นน่ะชื่อน้องหลังอานวันนั้นก็น้องพุทธทีงนะน่ะน้องพุทธไหนพุทเดิ้ลสายเดียวกันนิสัยนี่เข็มเป็นไงไปหาต่ายมารู้งี้ไม่ไปดีกว่าเอ้าทำไมอ่ะหรือว่าแฟนต่ายเขาไม่ดีหรอดีมากเลยอ่ะสวีทกันจนเพื่อนอย่างฉันเนี่ยนะกลายมีส่วนเกินเลยอ่ะเนี่ยของนายเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มีขนมมาฝากเขาด้วยเหรอนี่คิดอะไรกับเขาปะนี่คิดสิจริงนี่คิดอะไรอ่ะอุ๊ยคิดว่าไม่น่าเอามาให้นายเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวดิโอ้โหเข็มเปลี่ยนใจทำไมเล่าแค่แซวเล่นหน่อยเองเอามาน่ะเอามาเออเอามาเข้าบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยเข็มเดี๋ยวก่อนคือผมมีอะไรอยากจะถามขิมอะอะไรอ่ะก็ระหว่างคนดีกับคนหล่อเนี่ยขิมชอบผู้ชายแบบไหนอะแล้วทำไมฉันต้องเลือกชอบด้วยอะเอามาปั่นรวมกันไม่ได้หรอแต่บ้าได้ไงคนนะไม่ใช่กีวีงั้นคนดีแล้วกันหรอแล้วขิมชอบคนดีแบบไหนอะดีแบบที่ดีกับขิมแต่ว่าไม่ดีกับคนอื่นหรือว่าดีกับคนอื่นแต่ไม่ดีกับขิมโอ๊ยทำไมมันซับซ้อนจังเลยอ่ะงั้นเลือกคนหล่อละกันคนหล่อแล้วคนหล่อแบบไหนคนหล่อแบบตี๋ๆขาวๆสูงสูงหรือว่าคนหล่อแบบคมๆเข้มๆตามคมหรือว่าคนหล่อแบบฝรั่งล่ำๆอะไรเงี้ยนี่ฉันจะเลือกแบบไหนมันก็เรื่องของฉันหรือเปล่าโอ๊ยคุยกับนายนี่มันเสียเวลาชีวิตจริงๆโอ๊ยขิมเดี๋ยวก่อนนี่แล้วคิมคิดว่าโผล่เป็นคนแบบไหนเหรอก็เป็นคนที่ทั้งหล่อและดีอ่ะเฮ้ยโอ๊ยจะบ้าเหรออย่างนี้ก็ตรงนั้นไปคิมเลยนะโอ๊ยเขินใจเย็นนะฉันยังพูดไม่จบเลยหล่อที่ฉันว่าเนี่ยนะหมายถึงหล่อลื่นแบบกะล่อนน่ะแล้วก็ไอ้ดีที่ว่าดีเนี่ยนะดีแต่เพ้อเจ้อแบบนายเนี่ยนะไข่เลือกกระบาแล้วนี่มันด่านี่ก็รู้ตัวนี่โอ้โหทำไมร้ายอย่างเงี้ยเข็มไปแล้วเดี๋ยวไปไหนเนี่ยอะไรอีก
ก็จะบอกว่าถ้าเกิดเดินไปก็ระวังหน่อยนะเดี๋ยวลื่นว่ามีคนหลอกนี้มันหลอนลื่นไงเข็มช่วงเกมระเบิดและแน่นอนครับนี่คือระเบิดกระทงแดนเซอร์ทะลวงไส้ทางด้านทุกตึกไฟคำเช่นเคยนะครับสนุกสนานกับละครมาแล้วตอนนี้มาสนุกสนานกับเกมแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามีดารารับเชิญคุณหนิมคนึงพิมพ์นะครับสวัสดีครับมีข่าวดีมาแจ้งอ้าวดีเลยพี่หนุ่มมีเรื่องราวดีๆจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเขาเชิญเที่ยวงาน Thailand Industry Expo 2016มาครับซึ่งของไทยใช้ของดีครับครั้งที่3ภายใต้แนวคิดเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยความท้าทายสู่อนาคตนะครับงานนี้เขาก็จัดขึ้นเพื่อยกระดับนะครับอุตสาหกรรมไทยบนเวทีการค้าโลกพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิตย์มีนิทรรศการให้ความรู้นะครับโชว์นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีอันทันสมัยโชว์แฟชั่นกับการจำลอง6ย่านแฟชั่นทั่วประเทศมาจำลองไว้ในงานนี้เพียงที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ยังมีมุมสินค้านะครับ SME แล้วก็มี O-top นะครับที่นำสุดยอดสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2559ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีไปเที่ยวได้ต้องไปฮะแบบนี้นี่นานๆนี่ก็จัดครั้งนึงนะเท่ากับเราไปได้เที่ยวทั่วเมืองไทยเลยเอาละตอนนี้มาถึงเกมของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีดารารับเชิญนะครับคุณหนิมมาอยู่ที่ทีมสีแดงซึ่งบอกเลยว่าโชคดีมากโชคดีมากทีมนี้เนี่ยเขาดวงแข็งชนะตลอดเป็นฟุตบอลก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกติดต่อกันหลายสมัยเลยไม่เคยเสียแชมป์ขนาดว่าโดนเข้าโดมยังไม่โดนเลยหลายครั้งที่ผ่านมาสำหรับทีมนี้พอแล้วมั้งแล้วแต่วันนี้มาดูนะครับว่าก่อนที่จะใบ้คำนั้นเกมของเราจะเป็นอะไรมาพบกับอุปกรณ์กติกาเกมใบ้คำหลังจากเลือกแผ่นป้ายโจทย์ใบ้คำผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องเลือกตัวแทนออกมาทำภารกิจเพื่อใบ้คำโดยใบ้ได้เพียง1พยางค์คนในทีมสามารถตอบได้คนละ1ครั้งถ้าไม่มีใครทายถูกคนใบ้คำจะต้องทำภารกิจอีกครั้งเพื่อใบ้เพิ่มอีก1พยางค์จนกว่าทีมจะตอบถูกทีมไหนใช้เวลามากกว่าถือว่าเป็นทีมแพ้ที่จะต้องไปลุ้นเข้าโดมระเบิดครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะฮะเป็นเทียนเล่มใหญ่ทีเดียวกติกาก็คือคนที่จะใบ้ จะต้องปั่นจิ้งหรีด3รอบเสร็จแล้วก็เราจะมีผ้าปิดปากให้ใช้ลมจากจมูกเนี่ยดับเทียนดับเมื่อไหร่ใบ้ได้1คำทีมไหนจะเล่นก่อนทีมเมืองครับทีมสีน้ำเงินใครจะเป็นตัวแทนครับคุณดาวครับตะกี้คุณโทนี่ทีนะครับทำเป็นตกใจหมดคุณโทนี่จะเป็นผู้ใบ้ได้ครับแล้วจะต้องปั่นจิ้งหรีดแล้วก็ต้องดับเทียนด้วยเชิญทางนี้เลยครับครับผมมาเลือกคำที่จะใบ้กันก่อนนะครับมีแผ่นที่1และแผ่นที่2แผ่นไหนดีครับแผ่นไหนดีครับแล้วแต่ละครับคนนี้เอาแผ่นอันไหนก็ได้อันที่2ได้ครับแผ่นที่2คำที่จะใบ้ก็คือเปลี่ยนได้ไหมครับเอาแผ่นสำหรับโจทย์ของทีมสีน้ำเงินก็คือแกงเหลี่ยงเอามือจุ่มลงไปครับเอามือจุ่มนะ3รอบนะ3รอบนะครับ1 2 3 1 2 3โหยังวัยรุ่นอยู่เลยขนาดวัยรุ่นนะเนี่ยอึ๊บโอ้ยเข้าตาเอาหมดรู้นึงเอาหมดรู้นึงไม่รู้นึงนะไปว่าเปิดซุปซุปบะหมี่นงผิดตัวเดียวอันเดียวผิดข้ามก่อนเฮ้ยไปนะข้ามอะไรก็ได้หางวัวเขาผิดไปแล้วผิดอ่ะมาจิ้งหรีจิ้งหรีเอาละครับไปเลยหนึ่งสองสามอ่ะ
จะได้แรงๆรู้นึงเปิดปากสะสะซุปสะอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาลืมเออเออเออซุปสะก๋วยเตี๋ยวเผ็ดคำตุ๋นยาจีนเผ็ดหนองว่าแกงเออมีคำว่าแกงถูกพอแล้วหนึ่งสองสามอ้าวตาปิดปากหมุนซุปสะหมุนสะหมุนแกงป่าสมุนไพรผิดครับแกงขี้เหล็กผิดครับคุณไม่คิดเองเลยคุณดิแกงเปาะผิดครับลองเสียงก็ได้ไม่ต้องพูดครับมาด้านลงวางวางวางแกงอ่อมผิดแกงเทโพผิดมีสองพยางเท่านั้นครับคำนี้มีสองพยางอ๋อเนาะแกงอ้าวเหลือน้านงมันงั้นต้องใบอีกคำนึงวางหรือว่าแกงร้อนผิดอ่ะผิดครับมามาเข้าตู้ไปเลยเอาละใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยคิดดีก่อนมีเวลาซุปสะหมุนวางไอ้ที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องเลยนะใสแกงโอ้เอาไปเลยแกงจืดผิดใกล้แล้วครับใกล้แล้วแกงจุ้งแกงอันนึงแล้วแกงจุ้งแกงตั้งแกงเผ็ดโอ้ยอ้าอีกคำหนึ่งมีแกงตั้งแล้วมันจะแหมหมุนว้าวเอาเด็กก็มาแล้วเอาเวลาไม่หยุดเดียวต้องลงมันไม่ตรงอ้าวไปมาแกงเลี้ยงเนื่องจากว่าคุณโทนี่เนี่ยเขาเกิดไม่ทันยังไม่รู้จักเราก็บอกไปแล้วว่าแกมเป็นอย่างนี้ผู้หญิงก็ได้กินหมุนลมหมุนไม่เกี่ยวกับเรียงสมุนไพรจะเป็นสมุนไพรเราก็บอกสมุนไพรเขาบอกว่าสับสมุนนี่ก็รู้ว่าแกงเรียงคุณนึกไม่รู้จริงอ่ะโอ้ตายแล้วนี่ครับปั๊บแน่นอนแกงเรียงทีนี้มาถีแดงใครจะเป็นคนใบ้ครับคุณเดี๋ยวผมเองครับผมเองฮะไม่บนมาปิดปากคนจมูกรูใหญ่นี่ได้เปรียบนะเกมนี้ซ้อมก่อนได้ไหมฮะมาดูนี่ก่อนมาเหลือแผ่นเดียวแล้วครับผมคำของทีมสีแดงก็คือสำหรับโจทย์ของทีมสีแดงคือเล็บขบพร้อมนะพร้อมแล้วปั่นเลยครับ3รอบ1 3โอ้โหจริงป่ะโอ้ยคนต่างโอ้โหคำแรกนิ้วอย่ามองนิ้วมองรองเท้าผ้าใบผิดขาผิดเล็บขบถูกรู้ได้ไงนิ้วเล็บขบก็มองเลยนะมองก็มองไปข้างล่างไงมองแบบมองเห็นอยู่โอ๊ยตายผมมึนหัวอยู่ไม่เป็นไรนะครับ
นี่เดี๋ยวนี่ผมมึนหัวอะไรครับผมเล็บแล้วผมมึนตลอดยิ้มเนี่ยไม่เป็นไรครับผมถ้ากรรมการคิดว่าเขาชนะก็ให้ชนะนะครับผมไม่เป็นไรทีมผมเข้าตู้เองนี่ทีมเราฉลาดก็ไม่ได้เลยไม่ได้ฉลาดแหมมานิ้วเดี๋ยวมาดูเวลาตายแล้วเก่งก็ไม่ได้โอ้แม่งดูเวลาแล้วครับผมดูหน่อยนะฮะเสียเวลาแล้วฮะขาดร้อยครับผมขาดร้อยแล้วฮะขาดร้อยแล้วต้องรายงานให้คุณผู้ชมทางบ้านทราบวันนี้ก็แน่นอนทีมสีน้ำเงินนะฮะได้เข้าโดมระเบิดแน่นอนติดตามกันช่วงหน้าในช่วงโดมระเบิดครับช่วงโดมระเบิดนะครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นน่ารักของเราเสมอมานะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วเหรอที่ทีมสีน้ำเงินนะครับเป็นอีกหลายครั้งเป็นอีกหลายครั้งประจำเลยได้หลอกนี่ผมประจำเลยนะฮะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเข้าโดมหรือไม่ฮะผมบอกเลยครับว่าสังคมยุคนี้ถ้าทีผมเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเป็นทีมใส่ซื่อไม่ทันเขาผมไม่ได้ว่าเขาโกงนะผมกำลังพูดถึงเล่ห์เหลี่ยมเอางี้แล้วกันเราไม่มีเดี๋ยวผมเสร็จอะไรการเสร็จผมจะไปฉลองกันครับและในฐานะที่คำแรกตอบได้เลยไปกินด้วยก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรโอ้ผมไม่นะครับผมอยากจะไปกินที่ทีมที่ใส่สะอาดที่สุดตามไปครับผมเราต้องมีเล่ห์เหลี่ยมบ้างเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมที่แพ้นะครับเชิญทางด้านนู้นเลยครับผู้สนับสนุนของเรารออยู่ครับนู้นครับกติกาเกมโดมระเบิดผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนจะเลือกแผ่นป้ายแต้มลูกเต๋าใครที่ได้แต้มน้อยที่สุดต้องเข้าไปลุ้นในโดมระเบิดเลือก1หมายเลขว่าจะรอดหรือจะโดนระเบิดและผู้สนับสนุนของเรานะครับเราก็มีแผ่นป้ายนะครับให้เลือกกันนะครับเลือกคนละ1แผ่นป้ายนะครับใครแต้มน้อยที่สุดเข้าโดมระเบิดเหมือนเดิมนะฮะคุณเท่งหัวหน้าทีมจะให้สิทธิ์ใครเลือกก่อนอะไรยังไงครับทำได้ไหมโจ้นี่เอาตัวรอดกันนะเอาตัวรอดกันเถอะนะฮะใครแต้มน้อยสุดเข้าโดมเลือกกันเลยเลือกแล้วถือไว้ก่อนครับแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวงเลือกกันแล้วเลือกกันแล้วทีพวกเราไม่ค่อยยิ้มแย้มจัดเป็นภาพนี้เนี่ยเราแลกกันไหมเลยนะแลกกันไหมเอาเปล่ามามีแรกดูเท่งดูเท่งก่อนมาอ้าวเหรอเปิดที่หัวหน้าทีมก่อนเลยโอ้มหาศาลมหาศาลห้าอย่าแล้วอย่าแล้วห้าไปแล้วนันนงสับไปไปนันนงสับแล้วถ้าได้มากกว่า5ก็ปลอดภัยในภาวะร้อนตัวนะครับคุณเท่งลอยตัวแล้วต่อไปฮะต่อไปคุณดาวตอนนี้แต้มต่ำสุดคือ4มาขวางคุณได้ขวางกดดันให้ตกที่คุณดาวตอนนี้มีต่ำสุดคือ3นี่ครับคุณยิ้มแย้มจังไงครับอ้าวกีต้าร์ออกนะครับโอ้สองอาจจะมีอีกอาจจะหลุดเฮ้ยมีคอบอีกไปสี่แล้วหกโอ้โหไปแรกกับเขาตอนแรกก็ไม่โดนอยู่แล้วไปแรกกับเขาม าถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องเข้าตู้กันละครับ2มาเชื่อพี่เอาไหนดี2มาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วเอา2ครับเออ2ถ้า2ไปส่งพี่โดมอ้าวมาส่งพี่ดาวหน่อยเร็วครับเออ2
ยังหมูยังเป็นอย่างนี้อยู่เออขาวยันฟันอ่ะเอามาดูเฉลยเวลาเทปใจแล้วเฮ้ยเลือดดีอยู่แล้วล่ะสองนะเดี๋ยวมาฟังมาฟังน้าหมูกรุงเทพพูดเชิญครับเชิญเป็นไงน้าหมูว่าไงฮะโคราชเป็นไงครับแล้วนี่ต้องโทรไปแคนเซิลงานเลยเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้ขนาดดีแล้วเอามาถึงเรื่องดีๆกันอีกเรื่องนึงดีกว่านะครับวันแม่ปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับพาคุณแม่แล้วก็คุณพ่อมาชมคอนเสิร์ตเพลงเพราะๆกันนะครับมีโชว์สวยงามกลับมาอีกครั้งของปรากฏการณ์วัฒนธรรมแห่งความสุขคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด6ยกสยามยกมาเลยครับความสนุกมาเรียกเสียงฮากับคุณเท่งเถิดเทิงครับผมคุณพันพลุแตกและ3นะจำอวดมีนะโย่งนะนงนะพวงนี่ไปกันครบทีมแน่นอนเรายกเอาวัฒนธรรมสุดอลังการพร้อมศิลปินชื่อดังนะครับอาทิมีคุณก้องสหรัฐสุนารีราชสีมาโอ้ยคุณนนทนนนัทแล้วรับมาริสาและคุณแนนสาธิดานะครับแล้วก็มีศิลปินอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับผมเปิดการแสดงโชว์ในวันที่11ถึง14สิงหาคมนี้ครับณโรงละครเคแบงสยามพิคเนสสยามสแควร์วันจองบัตรได้แล้ววันนี้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับ02-262-3456หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook รายการคุณพระช่วยและจำอวดหน้าจอนี่แหมมีแต่เรื่องดีๆไปชมกันได้เลยสนุกสนานแน่นอนครับผมวันนี้ฮะน้ำไหลน้ำไหลไฟดับไฟดับปิดแล้วเพราะว่าคนรู้สึกจะไปรออัดกันเป็นรายการสุดท้ายครับผมไม่มองบ้านกลับหมดแล้วเวลาพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณหนิมนะครับขอบคุณมากครับคุณหนิมกระดึงพิมพ์และที่ลืมไม่ได้นะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเขานะครับขอบคุณมากครับกลับมาพบกับความสนุกสนานแบบนี้นะครับระเบิดเถิดเทิงแดนเซอร์ทะลวงไส้นะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงทางช่อง Workpoint หมายเลข23วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง